สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel คาเซโค้ดนะครับเปิดมาแบบนี้แน่นอนนะครับเรายังอยู่กันในประวัติตัวละครซูเปอร์สมาร์ทบราเธอร์นะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลดานะครับผมเซลดาคือใครเซลดาใช่ไอ้ตัวผู้ชายใส่ชุดสีเขียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเซลดาเนี่ยคือใครนะครับผมเรามากันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่เซลดานะครับผมเซลดาปรากฏตัวครั้งแรกในเกม The Legend of Zelda ของปี1986โดยในเกมนะครับเธอปรากฏตัวออกมาแค่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็จบเกมไปเลยนะครับก็เราจะไม่พูดถึงเกมภาคนั้นนะครับเราจะมาฟังประวัติของเธอกันต่อเซลดาเนี่ยเป็นร่างจุติของเทพธิดาไฮเรียที่เกิดมาจากเทพธิดาผู้สร้างโลกของเกมเซลดาทั้ง3องค์ได้แก่ดินเนริลและฟอโรนะครับก่อนที่จะทิ้งไทฟอสเอาไว้ให้ไฮเรียเนี่ยใช้พลังของมันในการดูแลโลกใบนี้นะครับและเทพธิดาทั้ง3ก็ได้จากไปในเวลาต่อมาราชาปีศาจดีมายก็ได้คิดจะแย่งชิงไทฟอสจากเทพธิดาไฮเรียนะครับไฮเรียเนี่ยจึงได้ผนึกราชาปีศาจด้วยไทฟอสแล้วก็ลงมาจุติใหม่ในนามของเซลดาส่วนตัวละครชีกนะครับก็คือเซลดาที่ปลอมตัวหนีแกนดอล์ฟที่กำลังตามจับตัวเธออยู่นะครับทำให้เธอเนี่ยต้องมาพึ่งพาชาวชีขานะครับเพื่อหลบหนีสุดท้ายจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายและใช้ชื่อว่าชีกนั่นเองเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับเป็นประวัติของลิงค์นะครับผมลิงค์ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในเกม The Legend of Zelda ของปี1986นะครับภาคเดียวกับเซลดานะครับลิงค์ก็คือตัวละครตัวสีเขียวๆนะครับที่เป็นตัวละครหลักนะครับที่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะครับเข้าใจผิดคิดว่าไอ้หมอเนี่ยคือเซลดานะครับผมคือมันน่าน้อยใจมากๆเลยครับเป็นตัวละครหลักแต่ว่าถูกเรียกว่าเซลดาเซลดาโดยที่จริงๆแล้วเซลดาเป็นชื่อของเจ้าหญิงนะครับลิงค์เนี่ยเป็นร่างจุติของอัศวินที่คอยปกป้องเทพธิดาไฮเรียแล้วก็ลงมาจุติพร้อมๆกับไฮเรียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซลดากับลิงค์ก็ได้โตขึ้นนะครับพลังที่ใช้ผนึกราชาปีศาจดีมายนะครับก็ได้ลดลงทำให้ตัวดีมายเองเนี่ยได้เป็นอิสระนะครับแล้วก็มาจับตัวเจ้าหญิงเซลดาไปทำให้ลิงค์เนี่ยต้องไปตามหาดาบก็อดเดดซอสนะครับแล้วก็ปลุกพลังของดาบขึ้นมาจนดาบเล่มนี้นะครับกลายเป็นมาสเตอร์ซอสแล้วก็ใช้พลังของดาบเนี่ยผนึกดีมายได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับในภาคต่อๆมาลิงค์ก็ไม่ค่อยจะมีประวัติใดๆนะครับแต่ว่าจะเสนอหน้ามาทุกครั้งนะครับที่มีภัยอันตรายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีนะครับพี่แกก็จะกลับมาเสมอโดยที่ไม่กลับมาในสภาพที่หลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาพบภัยพิบัตินะครับก็อยู่ดีๆโผล่หัวมาซะเฉยๆนะครับเรียกได้ว่าตัวลิงค์เองเนี่ยก็เป็นคนที่รู้งานพอตัวนะครับพอมีภัยพิบัติปุ๊บพี่แกก็โผล่มาทันทีเลยนะครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปทำอะไรมานะครับแต่ว่าต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่แกเนี่ยรู้งานขนาดนี้นะครับทำให้ไม่เกิดภัยพิบัติใดๆขึ้นนะครับในโลกของเซลดาตัวละครตัวต่อมานะครับมากันที่แกนนดอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าแกนนอนนั่นเองแกนนอนเนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time ในปี1998 แกนนอนนะครับเป็นร่างจุติของราชาปีศาจดีมายตัวแกนนอนเองเนี่ยเป็นราชาของเมืองเกลูโดนะครับเมืองแห่งทะเลทรายที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นโดยแกนนอนเป็นชายคนเดียวนะครับในรอบ100ปีที่เกิดขึ้นมาในเมืองนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปขโมยไทฟอสเพื่อยึดครองไฮรูนะครับเมืองของเจ้าหญิงเซลดาก่อนที่จะโดนเซลดานะครับและลิงจัดการแกนนอนก็ได้ถูกพลังด้านมืดของตัวเองนะครับเข้าครอบงำจนกลายเป็นราชาปีศาจแกนันดอฟแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ถูกเซลดาผนึกนะครับแล้วก็โดนลิงเนี่ยจัดการปราบลงได้ในที่สุด